สวัสดีครับยังอยู่กับพอใจไรเดอร์อีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่พูดถึงเรื่องกองจูน FP3 นะครับก็ยังอยู่กับกองจูนตัวนี้อยู่นะครับคลิปนี้ฟ้าท้องฟ้ามืดครึ้มเลยครับไม่รู้ว่าจะฝนจะตกหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่ากองจูน FP3 นั้นกับการตั้งค่าจ่ายน้ำมันนะครับหรือที่หลายๆท่านเรียกก็คือ Air Fuel Ratio นะครับหรือค่า AFR นะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมาพูดคุยกันครับเรื่องนี้เนาะว่าไอ้กล่องตัวเนี้ยมันสามารถปรับค่าพวกนี้ยังไงนะครับแล้วค่าพวกนี้มันมีผลยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวมาพูดถึงข้อมูลก่อนดีกว่านะครับเอาละครับมาดูกันว่าค่า Air Fuel Ratio นะครับหรือค่า AFR นั้นมันคืออะไรมันคืออัตราส่วนผสมระหว่างอากาศและเชื้อเพลิงนะครับหรือพูดง่ายๆเป็นการสั่งจ่ายให้น้ำมันจ่ายหนาหรือจ่ายบางหรือให้น้ำมันนั้นจ่ายเยอะหรือจ่ายน้อยนั่นเองนะครับก็ผมขอพูดเลยละกันว่าค่าที่ดีที่สุดนะครับในการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ของเรานะครับจะอยู่ที่ประมาณ 14.7 กรัมนะครับต่อมวลน้ำมัน1กรัมนะครับหรือค่า AFR อยู่ที่ 14.7 นั่นเองนะครับเรามาดูกันครับเราจะใช้ค่า 14.7 เนี่ยเป็นค่ากลางนะครับพื้นฐานเรามาดูกันว่าถ้าค่า AFR ต่ำกว่า 14.7 นี้จะมีผลยังไงและค่า AFR มากกว่า 14.7 นั้นมีผลเป็นยังไงเรามาดูกันก่อนว่าค่าต่ำค่า AFR ที่ต่ำกว่า 14.7 นั้นมันคืออะไรนะครับค่า AFR ที่ต่ำกว่า 14.7 นั้นก็คือมันเป็นการสั่งจ่ายหัวฉีดนะครับให้น้ำมันนั้นจ่ายเพิ่มหรือจ่ายหนาจ่ายน้ำมันหนานั่นเองนะครับหรือจ่ายน้ำมันที่มากขึ้นนั่นเองนะครับผลดีของมันคือยังไงจ่ายน้ำมันมากขึ้นแน่นอนกำลังเครื่องยนต์แรงบิดมันมีขึ้นแน่นอนครับแรงบิดเรามาแน่นอนครับเหมือนเรากินข้าวนะครับหรือเรากินอาหารถ้าเราได้รับพลังงานเยอะๆเราก็จะมีแรงถูกต้องไหมครับโอเคแต่ถ้าเราให้มันจ่ายน้ำมันมากจนเกินไปมันก็มีผลเสียแน่นอนครับอย่างแรกเลยผลกระทบนะครับจากส่วนผสมที่น้ำมันหนาเกินไปนะครับก็คือน้ำมันท่วมจุดระเบิดไม่ติดนะครับก็คือน้ำมันมันเยอะเกินไปมากเกินไปกว่าที่มันจะไปเผาไหม้ได้หมดนะครับข้อที่2นะครับมันก็จะเกิดการนวงหรือเกิดการระเบิดออกมาจากนอกเครื่องยนต์ได้นะครับก็แน่นอนครับมันน้ำมันมันเยอะเกินไปที่เครื่องมันจะรับไหวนะครับ3อัตราเร่งอืดลงนะครับมันจะเกิดอัตราเร่งที่อืดเพราะว่าอะไรมันเผาไหม้ไม่หมดนะครับระบายออกมาไม่หมดโอเคแน่นอนมันอืดแน่นอนครับข้อที่4นะครับเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากจนเกินไปนะครับก็ส่วนข้อที่5ก็อาจจะเป็นเหม็นน้ำมันไอเสียนะครับก็แน่นอนครับเราฉีดน้ำมันเข้าไปที่ห้องเครื่องมันเยอะเกินไปมันเผาไหม้ไม่หมดมันเกิดผลแน่นอนนะครับโอเคครับเรามาดูกันที่ค่า AFR ที่ 14.7 นะครับที่เรากำหนดไว้เมื่อกี้เนาะเรามาดูกันว่าถ้าเรากำหนดค่า AFR ให้มันมากกว่า 14.6 หรือ 14.7 ขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งแน่นอนครับการที่เรากำหนดให้ค่า AFR มากกว่า 14.7 มันคืออัตราส่วนผสมของน้ำมันที่บางนะครับก็คือไปสั่งให้การฉีดน้ำมันเนี่ยน้อยลงนะครับฉีดน้ำมันน้อยลงเกิดอะไรขึ้นนะครับ1เลยเกิดความร้อนสูงครับก็คือน้ำมันมันไปเลี้ยงในระบบไม่เพียงพอนั่นเองนะครับเกิดให้เครื่องร้อนแน่นอน2ใช้ไปนานๆนะครับเกิดการน็อกของเครื่องยนต์หรือมีการกระตุกนะครับเพราะมันไม่มีน้ำมันไปจ่ายนะครับข้อที่3อัตราเร่งชะงักไม่ต่อเนื่องครับก็คืออาจจะมีสะดุดบิดไปแล้วปุ๊กๆๆอะไรประมาณนี้ครับคือค่าน้ำมันเข้าไปเลี้ยงในห้องเครื่องไม่เพียงพอนั่นเองนะครับเป็นไงล่ะครับสำหรับค่า AFR Air Fuel Ratio นะครับเห็นมั้ยครับมันสำคัญมากๆนะครับสำหรับการจูนรถค่านี้ผมมองว่ามันเป็นอะไรที่เด็ดมากนะครับ
เห็นไปแล้วไหมครับว่าการจูนน้ำมันที่มันหนาเกินไปการจูนน้ำมันที่มันบางเกินไปส่งผลอะไรบ้างนะครับตรงนี้หลายท่านเคยเห็นหรือเพื่อนๆ นะครับที่ไปจูนนะครับฮาร์เลย์เดวิสันแน่นอนมันรองรับน้ำมันเบนซินนะครับค่าเบนซินหรือค่าแก๊สโซฮอล์95นั่นนะครับก็ประมาณนี้หลายท่านเคยเห็นว่าเฮ้ยฮาร์เลย์เดวิสันทำไมเติมน้ำมัน E20ได้นะครับแน่นอนครับเขาก็มีการจูนค่าพวกนี้นะครับเข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้มารองรับค่าน้ำมัน E20 นะครับก็เป็นวิธีเทคนิคของแต่ละท่านนะครับช่างแต่ละท่านว่าเขาจะจูนแบบไหนเนาะให้น้ำมันหนาไปบางไปเพื่อรองรับค่าน้ำมันพวกนี้นะครับก็ผมขอพูดคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับไม่ลงลึกไปแล้วกันเนาะเพราะว่าลึกไปอาจจะต้องใช้ข้อมูลเทคนิคในการเปรียบเทียบนะครับซึ่งส่วนตัวแล้วนะครับผมได้ทดลองกับตัวเองนะครับโดยใช้ข้อมูลพวกนี้แหละครับในการจูนกล่อง FP3 นั่นเองครับก็คือเราไปตั้งค่า AFR นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูแล้วกันนะครับมาดูกันครับว่าในกล่องจูน FP3 เนี่ยเขาขึ้นกำหนดค่า air fuel ratio มาอย่างไรนะครับโอเคปึ้งเรียบร้อยครับนี่ครับผมค่าที่อยู่ในกล่องจูน FP3 นะครับเขาจะกำหนดมาในค่าเป็นลักษณะนี้เลยครับไม่ว่าคุณจะไปทดลองโหมดหรือปรับโหมดออโต้จูนหรือจะอะไรก็แล้วแต่เขากำหนดมาที่ค่านี้เลยนะครับก็แน่นอนครับจากข้อมูลที่ผมได้ให้ไปเนาะค่าAFR ที่ดีที่สุดหรือค่า AFR ไม่ใช่ที่ดีสุดดิค่า AFR ที่ทำให้ค่าน้ำมันเผาไหม้ได้ดีที่สุดนะครับอยู่ที่ 14.6 หรือ 14.7 นะครับโอเคเรามาดูครับว่านี่แถบข้อมูลนี้นะครับอยู่ที่ 14.4 นะครับก็แน่นอนครับกล่องเขาก็ตั้งค่าเป็นมาตรฐานมาให้อยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะการเผาไหม้ที่ดีที่สุดนะครับก็ดูครับ 14.ตีนี่ครับแถบยาวมาเลยเนาะผมไล่มาดูเนี่ยครับโอเคเห็นไหมมันจะมีอยู่กลุ่มก้อนหนึ่งที่เป็น 14.4 นะครับซึ่งกล่องเขากำหนดมาแล้วนะครับว่าเราเนี่ยก็ขับได้เพียงความอยู่ที่ช่วงนี้แหละครับคือท่าที่ดีที่สุดแล้วแหละดูดิครับรอบ750รอบนี่ครับดูด้านล่างจนถึง 3,000 รอบนะครับนี่เขากำหนดมาอยู่ที่ 14.4 นะครับโอเคก็อ้างอิงจากสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อต้นคลิปนะครับ 14.4 ก็ถือว่าเป็นค่า AFR ที่มีการเผาไหม้ได้ดีนะครับก็ลองมาดูครับดูเลื่อนมาดูช่องอื่นเป็นเท่าไหร่เป็น 13.5 13.1 บ้างก็เป็นไงครับ13ต่ำกว่า 14.7 ลงมามีการจ่ายน้ำมันที่หนาขึ้นจ่ายน้ำมันหนาขึ้นเกิดอะไรแรงบิดเครื่องยนต์เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับหลายคนเริ่มเก็ตแล้วนะฮะจากค่าพวกนี้ถ้าเราปรับเปลี่ยนให้มันต่ำมามันจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนครับมันเกิดแรงบิดแรงบิดที่ดีขึ้นเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันมีการจ่ายน้ำมันที่เพิ่มมากขึ้นนะครับหรือเรียกว่าจ่ายน้ำมันให้หนาขึ้นโอเคเป็นไงครับเป็นไงครับเริ่มเก็ทกันหรือยังครับตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าผมไม่สามารถเปรียบเทียบให้ดูได้นะครับว่าเราเปลี่ยนค่าแล้วเนี่ยมันจะดีขึ้นยังไงเนาะทางที่ดีนะครับแนะนำขึ้นไดโน่นะครับแล้วก็ให้ช่างที่มีเทคนิคพวกนี้นะครับเทสให้ดูดีกว่าแต่นี่แหละครับข้อดีของมันลูกเล่นของมันเป็นไงเราสามารถปรับค่าเองได้ครับเนี่ยเราจิ้มเข้าไปเราก็เลือกเลยครับว่าเราจะกำหนดเป็นเท่าไหร่เห็นไหมเลือกไปเลยครับลองเล่นดูครับมีของก็ต้องลองนี่ไงสิ่งที่ผมบอกนะครับผมก็ไม่ได้มีความรู้อะไรหรอกครับแต่เมื่อผมทดลองแล้วผมว่ามันดีผมก็เลยอยากจะมาแชร์ดูครับผมแต่ต้องบอกกันว่าจะมาขอแมปเลยท่อแบบนี้ต้องใช้แมปแบบไหนอันนี้ผมตอบไม่ได้ครับเนาะผมตอบไม่ได้จริงเพราะแต่ละคันแต่ละคนขับไม่เหมือนกันนะครับจะให้มาปรับ
เป็นแพทเทิร์นเดียวกันเลยก็เป็นไปไม่ได้นะครับก็เนี่ยลองปรับดูมันสามารถปรับได้หมดเลยครับจะใส่เป็นค่าอะไรก็แล้วแต่ได้หมดครับเนี่ยลองดูปรับได้สูงสุดเท่าไหร่กล่องกำหนดปรับให้ได้สูงสุดที่ 15.47 นะครับสูงสุดนะครับต่ำสุดอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยนี่มาดูกัน 9.10 นะครับเนี่ยเราจะปรับเป็นเท่าไหร่ก็ได้ครับปรับแล้วลองไปขี่ดูนั่นแหละครับมันคือสิ่งที่ตอบโจทย์คุณลองเล่นดูครับมันไม่พังหรอกครับรถพวกนี้เนาะนี่ก็อาจจะได้ข้อมูลไม่มากเกินน้อยนะครับตรงนี้เนาะก็ให้เพื่อนๆลองไปลองปรับเล่นดูนะครับหรือสงสัยก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่ Facebook พอใจไรเดอร์นะครับก็อย่างที่บอกครับมีของก็ต้องลองครับซื้อมาแล้วเนาะลองเล่นดูครับมันไม่พังหรอกครับพังก็แค่สิ่งของเราก็ซ่อมไปแค่นั้นเองแต่ผมเชื่อว่ามันไม่พังครับเพราะเขากำหนดมาแล้วให้เราปรับได้มันก็ต้องเล่นได้แค่นั้นเองนะครับลองเล่นดูครับไม่มีปัญหาอะไรหรือใครสงสัยอยากจะสอบถามนะครับก็นะครับ Facebook พอใจไรเดอร์นะครับมาพูดคุยกันครับแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะก็เนี่ยครับถ้าใครได้ลองไปเล่นตัวนี้ดูนะครับผมบอกเลยว่าสุดยอดแล้วครับกล่อง FP3 มีอะไรมากกว่าที่คุณคิดเยอะครับผมนะแต่ต้องบอกว่ามันอาจจะไม่ได้สุดสำหรับเรื่องความเร็วอะไรต่างๆนะครับแต่ถ้าคุณใช้งานปกติทั่วไปอยากจะสนุกอยากจะประหยัดอยากจะสบายขี่ดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนครับมันดีขึ้นแน่นอนเนาะก็ข้อดีนะครับหลังจากที่ผมลองปรับไอ้ค่าตรงนี้ดูนะอย่างแรกเลยครับโอ้โหแม่งเรื่องอาการแบ็คไฟหรือที่หลายท่านเรียกว่ามันตดนะครับท่อมันตดผมบอกเลยผมไม่เคยเจอเลยครับหลังจากที่ผมปรับค่าตรงนี้ไปนะฮะเป็นไงสุดยอดผมอยากให้ทุกคนไปลองดูครับมันเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆก็ฝากไว้นะครับกล่อง FP3ไม่ได้กระจอกอย่างที่คุณคิดนะฮะแค่คุณเล่นและลองมันมีอะไรที่น่าสนใจมากนะครับก็โอเควันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวผมไม่ได้เป็นช่างเทคนิคอะไรใดทั้งสิ้นแค่เป็นคนอยากรู้อยากลองนะครับอยากรู้ก็ต้องลองครับมีของก็ต้องลองเนี่ยฮะคือสิ่งที่ผมพูดประจำลองมันครับแล้วเดี๋ยวคุณจะได้คำตอบมันเองโอเคครับยังไงวันนี้ก็ต้องฝากกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ไปนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะครับก็ตอนนี้ผมจะมาทำเกี่ยวกับพวกการจูนกล่องฟังก์ชันต่างๆนะครับหรือเพื่อนๆสนใจอยากให้ลองฟังก์ชันไหนครับก็ลองดูครับคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมจะทำให้ดูฝากอีกรอบครับกด Subscribe พอใจไรเดอร์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยกดไลค์กดแชร์ไปครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ